นะคะมันจะเป็นนิทานก็จะก็ต้องเตือนให้ตัวเองต่ำลงมาไม่ได้หรอกนะอย่างเงี้ยมันถึงจะกลมขึ้นแต่ว่าโดยรวมจำบทอะไรอย่างเงี้ยดีช่วยเหลือเพื่อนดีนะเห็นไปช่วยบอสร้องไอ้แผ่นเท่าฟ้าอยู่เนี่ยค่ะช่วยน้ำแข็งด้วยเห็นครูตุ้ยครูตุ้ยเขาทำโชว์ให้แล้วก็แบบเหมือนกับว่าน้ำแข็งย้วยมากก็บอกครูตุ้ยบอกเดี๋ยวหนูจัดการให้เนี่ยเป็นเด็กเป๊ะเด็กมาเต็มก็รู้สึกว่าวิกนี้เขาก็ดูแบบเหมือนเล่นแบบเต็มขึ้นนะแบบพลังมันมามากขึ้นของร้องก็แรงเหมือนกันค่ะแต่แรงจนเกินจะเห็นเพลงก็เลยบอกว่าเบรกเนี่ยเขาร้องดังมากใช่แล้วมันแบบกระแทกก็กระแทกแรงใช่ป่ะแล้วฟังแล้วแบบเฮ้ยความเพราะของหนูมันหายไปไหนมันมีแบบมันคงแบบฮิตแล้วเสียงมันออกเขาชอบเขาจะซักเดี๋ยวคอยดูวันแสดงอาจจะมาแรงหรือเปล่าไม่รู้ก็แต่พอบอกจริตก็โอเคก็เก็ตเพราะเขาร้องแรงมากแล้วมันจะฮิตโน้ตไม่ถึงนะคะรวมโอเคดีมีว่าคือปั๋มเนี่ยเวลาเรียนกับครูระหว่างอาทิตย์ในแต่ละสัปดาห์จะเห็นว่าเขาดีขึ้นเราก็อยากให้เขาอ่ะขึ้นไปใช้บนเวทีพอขึ้นไปบนเวทีมันหายไปเลยคือไม่เรื่องที่กำลังเวิร์กอยู่หายไปแต่โดยรวมคือมันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะคราวที่แล้วดีว่าพูดชัดขึ้นในเพลงแบบเสียงออกมากขึ้นแต่นี่ก็แบบคือคนอื่นชอบเราเข้าใจแต่ในมุมของครู3คนแบบมันไปได้อีกมันสามารถทำอะไรได้อีกไปได้อีกสัปดาห์นี้เดี๋ยวน่าจะดีเพราะว่าเขาอินคาแรคเตอร์มากขึ้นค่ะค่ะ10ค่ะบอสค่ะน้องบอสบอสบอสเพราะว่าครับบอสก็ไม่ได้ยากกับเขาเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นตัวของเขาในวีคนี้บอสเขินอะไรเงี้ยแต่ว่าบอสก็จะยังมีท่องมีบิวเล่าให้ฟังบอกมีไปซ้อมอยู่มุมซ้อมทำหน้างงไม่ต้องซ้อมจ้าเกาหรือคองหรืออะไรเงี้ยบอกไม่ต้องซ้อมบอสหน้างงไม่ต้องซ้อมลูกครับอันนั้นครับอันนั้นงั้นเจ๋งสุดครับแล้วปากบนปากล่างไม่ชนนะครับแล้วเนี่ยค่ะก็คือเรื่องคิวในหัวแต่ว่าในเรื่องของบทเขาเป๊ะเขารู้หมดเลยอันนี้ยังพูดไม่จบคุณต้องทำอย่างนี้สิผมถึงจะเข้าตรงนี้แต่บางทีมันเป๊ะไปด้วยความที่ท่องมาเพี้ยอะค่ะแต่ขยันเหลือหลายเลยอะคนเนี้ยเห็นด้วยขยันจังไวทุกอย่างได้หมดได้เสมออะบอสอะก็นอกจากตอนนี้จำได้แล้วเขาก็รู้จักรู้ที่จะเอาตัวรอดบนเวทีรู้สึกว่ากำลังโดนบังก็จะมีแบบว่าเถิบตัวมาวันนี้ชื่นใจนะคือเหมือนกับว่าเริ่มไม่ยอมให้ใครมาบังละเขาก็จะหาหรือว่าเขาก็จะหาโพสิชันตัวเองแก้ปัญหาเป็นแล้วดีขึ้นอย่างตั้งอาทิตย์ที่แล้วที่เขาพูดตอนพูดซ้ำตอนเสียงอะไรเงี้ยเสียงกรี๊ดประทับใจเนาะโอ้ยน้ำตาไหลเลยขอเป็นคนช่วยเพื่อนแบบอย่างนี้แปลว่าแบบน้องก็มีแววใช่ใช่ค่ะมันแบบมันมาธรรมชาติเรื่องร้องอะคะก็ด้วยวิธีคิดเหมือนที่วันนี้ตอนซ้อม acting แล้วครูบอกว่าละเอียดไปคือไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่ามันละเอียดจนบล็อกตัวเองตอนฟังเพลงก็เหมือนเดิมพุ่งเข้าไปรายละเอียดเลยกรอบยังไม่เห็นเลยนะพอให้กรอบก็พยายามอยู่แต่ก็ลืมไปว่าเพลงมันคือเหมือนเส้นอะเป็นจุดๆๆแล้วขีดต่อกันเลยเขาจะเอาจุดมาจุดประจุดจับจุดให้ได้ทุกจุดอย่างเงี้ยมันก็จะไม่อะไรมันก็จะแบบไม่ค่อยต่อแต่ว่าก็ต้องขอบพระคุณพี่ปุ้มนะคะคือบอสก็ซ้อมเองด้วยครูก็สอนแล้วพี่ปุ้มก็มาดูให้ทีมของมิวอย่างเงี้ยติวเข้มก็แล้วก็บอกว่าบทอีกแล้วเราไปถึงเราจะบอกบทพูดว่าอะไรทำแบบนั้นสิอ้าวดีแล้วนี่เขาอ่างเงี้ยดีแล้วหรอมันเหมือนถ้าแยกแยะด้วยตัวเองได้จะสุดยอดน้องบอสเพราะว่าเราว่ามีสมองพิเศษนะเด็กที่เล่นคลาสสิกได้อย่างเงี้ยเราไม่ดูแล้วจำได้อะเพราะว่ามันไม่ได้ดีมากแต่มันไม่ได้เทคฟีลลิ่งหรือโซในตรงนั้นน่ะถ้ามันมาได้สุดยอดจริงสมองดีมากจริงเหลือจิตวิญญาณที่มันยังไม่เอาลงไปในเนื้อเนาะแบบแต่เดี๋ยวคงใกล้มาใช่แต่เขาก็เป็นอีกคนนึงที่รับสเตจเอเนอร์จีดีนะคะเหมือนแบบพอส่งมาให้ปุ๊บเขาก็ส่งให้คนดูไม่น้อยเลยทีเดียวเด็กน่ารักค่ะใช่ค่ะเป็นที่ปรับเริ่มมาเมื่อกี้ร้องนี้แล้วนะค่ะค่ะวิกนี้พระเอกของเราหลังค่อมมาอีกแล้วค่อมชัดด้วยกายภาพแบบ
ร้องก้องมันกำลังจะมาแล้วอยู่ดีพอหรือเป็นเพราะว่าพอบอกว่าเป็นลูกทุ่งก็เลยจะเป็นอย่างนี้ตอนเราสอนร้องก็จี้เขานะนั่งอยู่แล้วก็ปอก็ฮึดแล้วก็แล้วว่าเป็นเพราะว่าพอมันเขาเรียกว่าเขาเรียกอาการเกรงตั้งใจตั้งใจแล้วพี่เครียดเลยใส่อารมณ์มากแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยอัตโนมัติแต่เราตั้งใจมากพอจะขึ้นมาอย่างเงี้ยทุกครั้งเลยวีคนี้ต้องทำยังไงนะในทางของการแสดงก็กลายเป็นวีคนี้ปอหน้าห่วงเพราะว่าคำพูดมันไม่มีอารมณ์เลยเพราะว่ามัวแต่ท่องคำพูดแล้วเขาท่องแล้วเมมโมรีไปแล้วว่ามันจะต้องแบบเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้คือเท่ากันหมดเช่นเขาพูดว่าเอาอย่างนี้ไหมเองหนีไปกับพี่แต่พี่ก็จะมาพาเองไปบางกอกแล้วไปถึงบางกอกพี่จะเลี้ยงเองโอเคไหมมันตื่นดึงเท่ากันหมดเลยไม่มีมูดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องแบบเอาไปทำแต่ว่าก็ดีขึ้นระดับนึงแต่ไม่รู้ว่าเขาจะลืมหรือเปล่าเพราะอันนั้นมันเหมือนเป็นโน้ตที่มันอยู่ในหัวคือง้อเคยเป็นไงตอนง้อท่องภาษาอังกฤษตอนเรียนบทอะท่องใช่ไหมมันต้องมีแบบอะไรแล้วพอเราท่องปุ๊บเราจะท่องแบบท่องเป็นภาษาอ่านอะแล้วมันก็จะอยู่อย่างนั้นนะมันก็ไม่ออกจากปากเราสักทีอะมันต้องกล้าเปลี่ยนไปเลยอะก็ลองให้เขาทำดูแบบเปลี่ยนไปเลยก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวลองดูว่าไม่รู้จะได้แค่ไหนร้องดีร้องทำกันบ้านมาดีโอเคแล้วก็ช่วยพินพอยต์โน้ตนิดหน่อยแล้วก็บอกเนี่ยถ้ามันความหมายในการพูดของอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยเขาชอบเพลงแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมเขาชอบแบบพวกเพลงลูกทุ่งเพลงอ๋อกับนิวเราว่าเหมาะกับลูกทุ่งเหมือนกันถ้าจะร้องโดยเฉพาะนิวลูกทุ่งจะดีค่ะต้นโอ้ my god ต้นในทางของการแสดงก็ดีตามภาษาเขาอะค่ะก็จะมีบ้างที่แบบยังมีความเป็นคิวคิวให้กับตัวเองอยู่บ้างอะไรเงี้ยยังไม่ปล่อยโฟลยังไม่ปล่อยไหลแต่ว่าเร็วอะค่ะคาแรคเตอร์เขามาเร็วชัดกล้าทำให้ทำอะไรก็ทำสุดกล้าทำไม่ห่วงหรอกไม่ห่วงเลยไม่ห่วงให้ทำอะไรทำสุดห่วงผมอย่างเดียวผมแม่งจับผมแล้วมันจับแม่งก็จับผมเราทำไมเลยอย่างเงี้ยต้องให้เขาแต่ชอบเขาตรงที่มันคาแรคเตอร์เขาชาร์ตนะดูตั้งแต่วิกที่แล้วแล้วชอบจังว่าแบบว่าไม่ห่วงตัวเองอ่ะเหมือนที่ภาพลักษณ์ที่มันเห็นเขาอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ทำไอ้ซีนเล็กๆต่อยกับปอให้เขาก็บอกว่าต้องต่อยข้างนี้ก่อนนะครูเพราะว่าผมจะได้เปิดหน้านี่เดี๋ยวพอตอนลงไปว่าตัวผมมันปิดอ่ะครูขอเปลี่ยนเป็นข้างนี้ได้ไหมนี่ไอ้เราชอบเด็กนี้แบบว่าเริ่มแบบว่าอย่างน้อยก็คือคิดแล้วคิดให้ตัวเองแล้วไม่ใช่รับข้อมูลอย่างเดียวไม่รอไม่ต้องรอให้มาบอกอย่างเดียวโตแล้วร้องเพลงเสียงดีอยู่แล้วก็อีกแล้วก็เน้นไปที่ว่ามาการเดียวกับบอสพอเขาฟังแล้วครั้งแรกเขาปฏิเสธอะค่ะตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าปฏิเสธจริงหรือเปล่าแต่พอเขาพูดว่าแบบเพลงอะไรอะไรเงี้ยบอกเฮ้ยมันไม่ได้ถ้าต้องทำก็ต้องทำแล้วห้ามพูดไม่ดีโดยเด็ดขาดเพลงมันมีครูคือเด็กไม่ได้ตั้งใจแล้วเข้าใจแบบคงตกใจว่าจะร้องยังไงคิดว่าไม่ได้ว่าเพลงทีเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็เขาจะชอบโวยวายไว้ก่อนจริงนิสัยเขาอะแล้วพูดเร็วปากเร็วเพราะนั้นก่อนยงรู้สึกยงก็ไปพูดอีกทีเราก็กระซิบเรื่องที่ว่าตอนเรียนตอนเช้าอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรพูดอย่าออกจากบ้านพูดอย่างเงี้ยตกงานอะไรเงี้ยปากต่อปากคือจริงมีแบบกินข้าวตื่นสายนอนดึกอะไรเงี้ยก็กินข้าวตื่นสายนอนดึกคืออะไรคือวันนั้นที่คุยเรื่องคาแรคเตอร์กับยงแล้วยาวอ่ะเด็กก็เลยอีกวันตื่นสายต้องตื่นมาเรียนคลาสฟิสิกอลอ่ะก็แล้วเขาก็พูดแต่เราไม่ได้เห็นเองเราไปอ่านแล้วเราก็เฮ้ยเด็กมันจะกล้าพูดหรอคือเราคิดไปไกลกว่านั้นไงว่าแบบไปพูดแบบต่อว่าคุณครูหรออะไรจริงหรือเปล่าแค่แบบว่าอ๋อไม่เข้าใจคือกำลังทานข้าวปกติครูเมย์จะรอก่อนแป๊บหนึ่งแล้วค่อยเริ่มนี่ครูก็อาจจะแบบอยากให้เริ่มเลยเพราะว่าเวลามันไม่พอก็เลยบอกเฮ้ยไงพูดอย่างนั้นนี่เราอ่านแค่นิดเดียวเราคิดไปไกลกว่านั้นเลยอะเพราะแกเป็นเด็กไม่ดีระวังไว้ก็อย่าพูดเลยนะในเรื่องร้องเพลงเนื่องจากเป็นต้นเสียงดีอยู่แล้วครูแก๊ปก็พยายามจะกระตุยตุ้ยโน้ตให้บอกให้โน้ตมีอยู่แค่นี้เองฟังให้ชินก่อนไอ้นี่อยู่จะใส่คำก็เลยเนอนะแล้วมันก็แบบพยายามนะคือแบบเป็นโซ่ทำให้ดูไปให้เศร้าเงาช่วงแล้วมันก็แบบทำหน้าแบ
คือเหมือนภาษาจีนอ่ะแต่ก็โอแล้วแบบเป็นโศกทำไมแต่ก็ยอมทำก็แบบดีมากพอร้องไปก็ดีครูปุ้มมาช่วยตบอีกนิดนึงพอเจอกันกับเราแล้วก็เลยบอกว่าขบวนละครช่วยไปมากขบวนละครสิคะเวลาพูดบนเวทีที่คุณพูดชัดมากเสียงดีมากเหมือนจะทำเอาอย่างเงี้ยจริงเหรออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือดีแล้วก็พูดเป็นประโยคเหมือนพูดบทละครซะอย่างเงี้ยค่ะก็โน้ตที่ว่าเบี้ยวๆก็ชัดขึ้นอย่างเงี้ยแล้ววันนี้มาก็พินพอยต์โน้ตอีกทีก็โอเคดีตลกอ่ะ คือถ้าทำหน้าเหมือนทำหน้าเหมือนแบบครับครูแต่ไม่เก็ตแต่เวลาเก็ตที่แบบเงียบแต่ตอนที่เรียนร้องเพลงนะคลาสหนึ่งขอให้มันเก็ตแล้วแบบอยู่ในนี้เลยแล้วไม่เป็นไม่ไหลออกเลยขอให้ไม่ไหลออกก็ชอบน้องต้นตลกดีค่ะน้องต้นตลกโดยรวมก็ประการชนิดครูทั้งหมดก็ปรงปรงคิดว่าทำบทเองคิดว่าแบบโอเคไหมนี่รวมก็ต้องถามไม่พูดเรื่องร้องก็เริ่มประกอบร่างแล้วค่ะเดี๋ยวน่าจะพรุ่งนี้ตบขัดก็น่าจะดีขึ้นเชื่อในพวกเขาเวลาขึ้นสเตจเราแอบหวังลึกๆว่าพลังของคนดูจะส่งไปให้เขาได้จริงๆเหมือนทุกๆครั้งที่เขามีอะค่ะแต่ด้วยลักษณะของบทประพันธ์แบบที่การบทละครที่เราเขียนมาเนี่ยมันภาษามันยากจริงๆแล้วไกลตัวด้วยไกลตัวมากๆอย่างเงี้ยค่ะเราจะปรับแบบไม่ใช่หรืออย่างเงี้ยแล้วให้มันไม่สะดุดหูคนฟังก็คงจะยากคือมันยังไงคำด้วยคำของมันสะดุดหูคนฟังอยู่แล้วอ่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะรับได้แค่ไหนหมายถึงคนฟังนะคะส่วนเด็กเราก็มาโอเคนะหวังว่ามันจะดีส่งกระแสจิตให้มันกันไปแล้วกันใช่ส่งพลังส่งพลังนั่งอยู่ส่งพลังนั่งจิกเบาตลอดเวลาใช่ตอนนี้แบบนี่แหละค่ะเวลาอยู่นี่จะเป็นอย่างนี้ค่ะต้องคอยส่งพลังตลอดเวลาอาทิตย์หน้าจะเป็นของคุณครูเลยนะคะ